สวัสดีตอนสัมภาษณ์ปีที่แล้วที่ตกเครื่องรู้สึกยังไงบ้างคะเฉยเฉยเฉยมากเพราะอะไรเราออกตาอยู่นี่ไงโอ้โหตัดภาพไปดูบรรยากาศวันนั้นนะคะเราตอบคือเราก็กะเวลาแล้วเราจะมาถึงสนามบินอะก่อนชั่วโมงนึงซึ่งเป็นเวลาปกติที่เราไปสนามบินเลยอะคือเอมิเรตส์เขาปิดเคาน์เตอร์ก่อนชั่วโมงนึงแล้วปิดเป๊ะมากแล้วแบบคือเรามายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนเขาปิด5นาทีแล้วแถวมันยาวด้วยไงก็เลยแบบก็เช็คอินไม่ทันใช่ไหมออนไลน์ก็ไม่ได้เช็คอินมาเพราะมีกระเป๋าต้องโหลดก็เลยมิสทุกสิ่งเป็นครั้งแรกที่เช็คอินไม่ทันตกเครื่องสับเพ่าจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่าตัวเองสับเพ่ามากรอบนี้ในการเดินทางพาแม่ไปแท้ๆยังแบบไม่ละเอียดอันนี้ก็แบบโอ้โกรธตัวเองมากตอนนี้ทำงานทุกวันแล้วก็ไม่ยอมเช็ครายละเอียดไม่มีการเตรียมตัวเพราะว่าแบบสบายๆเราเคยไปต่างประเทศปกติอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไงไปจอแดงก็ไปมาแล้วไกลกว่านี้อีกก็เลยแบบไม่ได้ห่วงอะไรกลายเป็นว่าตกม้าตายเฉยเลยมาแบบความจริงต้องไปไฟบ่ายสองเอมิเรตส์ก็เลยประสานงานทุกสิ่งอย่างแล้วก็เลยได้เลื่อนไฟเป็นตีสามมีความน่าตึงเล็กน้อยนะคะปีที่แล้วเนาะก็บินเอมิเรตส์ปีนี้กาตาร์แอร์เวย์สนะคะก็ได้เป็นอันดับหนึ่งในปีนี้เหมือนกันแต่ที่ดีกว่านั้นคือเราไม่ตกเครื่องอันนี้คือดีที่สุดแล้วจริงๆนะคะรู้จักประเทศตุรกีไหมคิดว่าตุรกีมีอะไรบ้างคะไม่เคยไปเพราะว่าเวลาเราพาแม่มาเที่ยวเขาจะไม่บอกว่าไปไหนนะคะก็จะหลอกแม่มาเที่ยวปีหน้าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวพาไปปีนเทือกเขาฮิมาลัย and I keep two glass thank you you want the room temperature or cold the water this one is okay yes ไม่ออกกินไปก่อนราคาค่อยรู้ทีหลังไปตลาดสดแม่ไม่ยอมเดินเต็ม2ดีล่า20บาทไทยราคานี้ถูกต้องค่ะราคาเข้าที่บ้านเราเลยThank you.
ร้อนมากร้อนเกินไปร้อนเกินไปแล้วตำรวจหลอดเลยถ่ายหน่อยนี่ไงห้องเราถ่ายได้เปล่าถ่ายไหมเราไม่ใช่สายประวัติศาสตร์นะคะฉะนั้นเราก็เลยจะขอออกไปเที่ยวดูด้านนอกดีกว่าเออไม่หายมันพลาดหมดเลยจ้าไม่เจอจ้าเดินไวสุดรอด้วยสั่งมาเปรี้ยวกินไม่ได้เลยนะน้ำสับปะรดน้ำหมักน้ำหมักน้ำเปื่อยจ้างกินตั้งไม่เหมือนมือเมียที่อย่างที่สุดแม่ถ่ายดีแต่ว่าต้องเปลี่ยนมุมนักไหมนี่เอามาเที่ยวด้วยเนี่ยเพราะให้เอามาถ่ายรูปให้ฉันไม่เลยคุณแม่เอียงคือหันหน้ามาหาแม่หันซ้ายคนไม่รู้จะคิดว่าข้างหลังเป็นแบบหิมะทั้งที่เราไม่ได้หนาวเลยคุณแม่นั่งหันมาแม่ไปนั่งฝั่งนู้นเนี่ยไม่เอาแม่ถ่ายดีดีถ่ายหนูเออเอาสิเดินตามหนูมาเดี๋ยวโดนชนหัวโอ้โห